ว่ากันว่า3ปีกว่าแห่งยุคเรื่องอำนาจของคสช.แม้พี่น้อง3ปอจะกอดคอกันแบบอยู่กันไปทั้งชาติไม่มีอะไรมาพรากจากกันไปได้แต่การอยู่ในอำนาจก็มีทั้งสุขและทุกข์ละกันไปสำหรับรายของน้องเล็กปอประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดัชนีความสุขไม่ค่อยจะพุ่งเท่าไหร่ด้วยฐานะหนังหน้าไฟต้องตอบคำถามแทบทุกเรื่องของรัฐบาลยิ่งช่วงหลังคะแนนนิยมส่วนตัวที่เคยพุ่งมันก็ตกต่ำดิ่งเหวลงเรื่อยๆภาษาการเมืองนั่นแหละเขาเรียกว่าเสื่อมนั่นเองส่วนพี่ป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณถึงจะสนุกสนานกับการจับวางเด็กในเครือขึ้นตำแหน่งใหญ่หรือการบริหารงานในตำแหน่งรองนายกฝ่ายความมั่งคั่งแต่ก็ติดอยู่ที่เป็นตำมนกระสุนตกโดนด่าแทบทุกเรื่องบางครั้งก็ทำให้หงุดหงิดใจอยู่บ้างแต่สำหรับพี่รองปอบป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนนี้ดัชนีความสุขพุ่งปรี๊ดไม่ค่อยจะมีเรื่องโดดลงไปแก้ต่างแก้ตัวสักเท่าไหร่จนโดนแซวว่านี่แหละคือเสือตัวจริงและเป็นเสือเงียบที่ฟาดเรียบเสร็จด้วยแต่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบิ๊กป๊อกก็ต้องสะอึกเพราะไฟกำลังลามเข้าบ้านกระทรวงมหาดไทยแล้วเมื่อมีข้อมูลเปิดเผยจาก Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยว่าเจ้าของรหัสมท.1เซ็นยกป่าชุมชนในที่สาธารณะห้วยเม็กในอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นจำนวน31ไร่ให้กับบริษัทกลุ่มกระทิงแดงกักเก็บน้ำสำหรับโรงงานน้ำดื่มและเครื่องดื่มโดยอ้างในหนังสือราชการว่าเป็นป่าแห้งแล้งไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติราษฎรก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จึงไม่มีผู้ใดขัดขานแต่ทว่าเมื่อส่งพิกัดผืนป่าดังกล่าวผ่าน Google Map ก็พบว่าเป็นผืนป่าที่เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวที่สำคัญยังมีระยะห่างจากสปริงเวกของเขื่อนอุบลรัตน์แค่ราว1กิโลเมตรเท่านั้นเองและยังมีข้อมูลด้วยว่าในทุนได้กว้านซื้อที่ดินลักษณะปิดล้อมป่าผืนนี้ก่อนที่จะไปทำเรื่องขออนุญาตจากมหาดไทยในภายหลังส่วนเรื่องที่ว่าชาวบ้านเขาไม่ได้คัดค้านนั้นก็มีหลักฐานว่าเมื่อปลายปี2559สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านดงอำเภออุบลรัตน์ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าขอนแก่นเพื่อคัดค้านโรงงานนี้มันแล้วฉะไหนเลยข้อมูลเหล่านี้จึงไม่อยู่ในมือมท.ป.ก่อนที่จะเซ็นอนุมัติมิทราบหรือหากทราบแล้วเซ็นนี่ก็อีกเรื่องเคยมีคนว่าไว้นักการเมืองกับนายทุนเกี้ยเสียกันเนี่ยมันน่ากลัวแล้วแต่ถ้าเป็นนายทุนกับขุนทหารเอื้อประโยชน์กันเนี่ยมันน่าสยดสยองกว่าหลายเท่าเหลือเชื่อจริงๆว่าพี่ใหญ่บูรพาพยัคฆ์เพิ่งจะรู้เรื่องเพราะเคยทำปึงปึงปังปังจะไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องที่หนูปู่ยิ่งลักษณ์หลบหนีฟังคำพิพากษาคดีโครงการรับจำนำข้าวออกนอกประเทศได้อีกท่ามกลางกระแสข่าวว่าขุนทหารระบอบแมวจับมือกันตามดีลชินสุวรรณแต่ในที่สุดก็คงจะรู้ตัวว่าอดไม่อยู่ทำให้ป่าป้อมพลเอกประวิตรต้องออกมาสารภาพว่าหนูปูหลุดรอดไปทางชายแดนสระแก้วด้วยรถเก๋งยี่ห้อเบนซ์ได้ผ่านด่านทหารไปซะด้วยเป็นคำสารภาพหลังจากที่เกิดเรื่องมาแล้ว16วันถึงจะมีข้อมูลหล่นจากปากรองนายกฝ่ายความมั่นคงถึงความคืบหน้าในการหลบหนีโดยการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ควรทำได้ตั้งแต่วันแรกๆด้วยซ้ำอย่าลืมว่าตั้งแต่ช่วงสายของวันที่25สิงหาคมที่รู้ว่าหนูปูล่องหนไปก็มีกระแสข่าวถึงเส้นทาง3แนวทาง1ขึ้นเรือที่ศรีราชา2ขึ้นเรือที่เกาะช้างจังหวัดตราดและ3ก็คือออกไปทางชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้วเรื่องที่รองป้อมออกมาสารภาพนั้นจึงไม่ใช่เรื่องสุดเซอร์ไพรส์แต่อย่างใดรวมทั้งเส้นทางการหลบหนีก็เป็นเพียงประเด็นหยิบย่อยเท่านั้นที่มันไม่สำคัญไปกว่าคำถามที่ว่าใครที่มันเป็นคนช่วยเหลือต่างหากท่านป้อมก็บอกว่าเป็นคนในประเทศที่ใครๆก็คิดว่าเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วที่น่าแปลกหลังจากท่านป้อมระบุถึงเส้นทางการหลบหนีกลับมีความพยายามให้น้ำหนักไปที่คนขับรถเก๋งมาสอบสวนทางที่พูดเต็มปากว่ารถที่ยิ่งลักษณ์โดยสารผ่านด่านทหารเสร็จด้วยในฐานะพี่ใหญ่กองทัพเหตุใดจึงไม่ให้น้ำหนักในการสอบสวนด่านทหารที่ว่าล่ะที่สำคัญบิ๊กป้อมก็ยังเป็นพี่ใหญ่บุรพาพยัคฆ์ที่มีลูกน้องดูแลด่านทหารแทบทั้งนั้นแบบเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะจังหวัดสระแก้วก็อยู่ในความรับผิดชอบของกองกำลังบุรพาซึ่งก็อยู่ในอำนาจของบุรพาพยัคฆ์นั่นเองคำถามก็มีตามมามากมายหากยิ่งลักษณ์ไปสักแก้วจุดหมายที่จะเดินทางไปก็คงหนีไม่พ้นประเทศกัมพูชาแล้วในการประชุมครม.ร่วมไทยกัมพูชาเมื่อไม่กี่วันก่อนมีการสอบถามเรื่องนี้กับนายกฮุนเซนแห่งกัมพูชาหรือไม่ซึ่งก็เชื่อว่าไม่ได้มีการพูดกันถึงหรอกสำทับกับจังหวะที่บิ๊กป้อมออกมาให้ข่าวก็เป็นหลังจากกลับจากเยือนกัมพูชาแล้วด้วย
ทั้งที่ใครจะไปจะมาทหารตรงนั้นมีหรือจะไม่รู้ยิ่งระดับ VIP ยังหนิวปู่ได้แล้วจะเข้าจะออกมีหรือทั้งสองฝ่ายจะไม่รู้เรื่องหรือเป็นเพราะบิ๊ก2ประเทศรู้กันอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องละไว้ในฐานที่รู้กันก็เลยเลือกที่จะมาเปิดประเด็นหลังการพบปะเพื่อเลี่ยงกระแสร้อนในช่วงที่ทีมไทยยกทัพเยือนทีมเขมรเมื่อวีคที่แล้วอีกคำถามที่ตามมากับการที่ยิ่งลักษณ์คือสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยและคนเสื้อแดงที่มีเมืองหลวงพื้นที่อิทธิพลอยู่แถบภาคเหนือเยินเหตุใดจึงเลือกเสี่ยงชีวิตไปหลบหนีด้านบุรพาทิศหากไม่มีไฟเขียวผ่านตลอดเห็นว่าบิ๊กป้อมสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวไขความกระจ่างเรื่องปล่อยปูทั้งที่จริงแล้วคนที่รู้เรื่องที่สุดน่าจะเป็นคนแถลงเองนะคะท่าน